วานนี้ที่โรงเรียนบูกิจประชาอุปธรรมอำเภอเจาะจอไอร้องจังหวัดนาราธิวาสนายเบีรพัฒน์บุญทุริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการกินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาวิเคราะห์สมเด็จพระบ,บรมโอรสาธิราชสยามากุฎร,ราช,ชกุมารครั้งที่3ประจำปี2567ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับอำเภอเจาะจอไอร้อง ออกหน่วยให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาจากสถานที่ราชการให้ได้รับบริการทางการเกษตรและสามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจนสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในการนี้รองผู้วา่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่จํานวน5รายและเยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการทางการเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า40หน่วยงานโดยมีการแจกพันไม้แจกพันปลาและแจกน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตรมีการจาัดพิรีการให้ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านต่างๆอาทิคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกห่อนไหมคลินิกการยางแห่งประเทศไทยคลินิกนวัตกรรมและเทคโนโลยีคลินิกปศุสุตว์คลินิกประมงคลินิกชนระทานคลินิกกฎหมายคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีและคลินิกสินเชื่อเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดอีกด้วย